ผ่านมา1เดือนหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานวินโพรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับโรงงานแห่งนี้มีการเก็บกักอุตสาหกรรมไว้ภายในเป็นจำนวนมากไฟไหม้ในช่วงที่ผ่านมาทำให้กักอุตสาหกรรมถูกไฟไหม้และก็ปนเปื้อนออกสู่ด้านนอกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านหนองพวาเกิดขึ้นมากว่า10ปีแล้วครับและเหตุไฟไหม้ยิ่งทวีคูณปัญหาด้านมลพิษให้เพิ่มมากขึ้นทั้งสารเคมีรวมไปถึงกองกากอุตสาหกรรมจำนวนมากที่อยู่ภายในโรงงานคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการขนย้ายออกจากพื้นที่แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาความพยายามของรัฐยังพบอุปสรรคมากมายนี่เป็นข้อท้าทายสำคัญนะครับว่าจะสามารถขนกากอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ออกไปได้เมื่อไหร่ครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่นี่คือกากอุตสาหกรรมกว่า 34,000 ตันหากจะต้องขนย้ายออกไปกำจัดอย่างถูกต้องกรมโรงงานอุตสาหกรรมประเมินว่าต้องใช้เงินสูงถึง340ล้านบาทแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและระเบียบราชการทำให้อาจต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนเพื่อพิจารณาทางเลือกที่จะทำให้การขนย้ายเกิดขึ้นเร็วสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้วิธีขอความร่วมมือจากเอกชนที่สนใจทำ CSR ขนย้ายกากของเสียออกไปกำจัดบำบัดโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐมีเอกชน2ใน4รายตัดสินใจรับงานนี้แต่ขนย้ายได้เพียง2วันถูกชาวบ้านรอบโรงงานปลายทางเรียกร้องให้ขนย้ายกลับขนมาเรียบร้อยครับใส่ถุงบิ๊กแบ็คเอาไว้อย่างดีซึ่งเราก็ร้องขอไปว่ามันต้องเอามาเก็บไว้พักหนึ่งละถ้าเกิดเรา CSR ในรูปแบบ loss ต่อไปไม่ได้เนี่ยมันต้องเก็บจนกระทั่งเราได้เงินจากสาขาเพื่อเดินทางต่อได้นะครับนั้นก็เรียนท่านว่า300ตันที่มาเนี่ยจะถูกสั่งถุงบิ๊กแบ็คมาเอามาเก็บไว้ในอาคาร3ล็อกที่ยังมีที่อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นกองอยู่ไม่อยู่ในถุงเนี่ยครับผมจะประสานงานกับทางสภาอุตสาหกรรมนะที่ CSR นะให้เขามาเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยหลังเกิดเหตุ1เดือนศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษาให้ริบของกลางทั้งหมดในโรงงานวินโพเซสส่งมอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัดการตามเห็นสมควรค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้บริษัทวินโพเซสจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของโรงงานแถลงต่อศาลไม่ขัดข้องที่จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมขนย้ายกากอุตสาหกรรมออกไปกำจัดแต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้โอนเงินวางศาลทั้งหมดไปไว้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเสนอให้เบิกจ่ายเป็นรายงวดศาลอนุญาตให้สิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน30วันนั่นทำให้การขนย้ายต้องชะลอออกไปอีกขณะที่ของเหลวภายในโกดังยังคงทำปฏิกิริยากับสิ่งร้าวออกมาเป็นไอระเหยเช่นเดียวกับอลูมิเนียมดอทที่เมื่อสัมผัสความชื้นทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียและไฮโดรเจนส่งผลต่อชาวบ้านเขาจะตรวจให้เรากี่ปีเขาก็รับปากเราไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ขอให้เขามาตรวจเถอะค่ะให้มาพูดแบบแผนการปฏิบัติงานแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่มีความชัดเจนซึ่งเราก็เข้าใจเขานะคะว่าทางเขาก็คงจะโดนกดดันคุณผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านหนองพวาและก็ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงนะครับมารวมตัวกันที่วัดหนองพวาเพื่อที่จะรอฟังผลการตรวจสุขภาพที่มีการเก็บตัวอย่างไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยการตรวจเนี่ยจะเป็นการตรวจสภาพปอดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจการทำงานของตับและไตนะครับซึ่งวันนี้เองก็พบว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะครับที่มีความผิดปกติของปอดรวมไปถึงความผิดปกติของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับผลเลือดชาวบ้าน220คนมี6คนพบพังผืดที่ปอดโลหิตจาง26คนค่าไตผิดปกติ26คนค่าตับผิดปกติ28คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าต้นเหตุมาจากสารเคมีหรือโรคประจำตัวผลเลือดของเม็ดเลือดขาวมันเกินค่าปกติไปพันกว่าครับค่าปกติมันจะอยู่ 4,000 ถึง 10,000 ครับตอนนี้ของผมมัน 11,250 เกินไปก็พอประมาณครับในช่วงที่ผ่านมามีความเสี่ยงอะไรไหมที่ค่ามันเพิ่มแบบนี้ของผมเสี่ยงครับคือตั้งแต่วันแรกของผมอยู่หน้างานตั้งแต่วันไฟไหม้แล้วก็คอยเข้าตรวจโรงงานคอยดูซัพพอร์ตหน่วยงานที่เข้ามาคอยหาน้ำหาอะไรให้
ขณะที่โรงเรียนอื่นตอนนี้เปิดเรียนมาแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับแต่สำหรับโรงเรียนบ้านหนองพวาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองยังไม่สามารถกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกตินะครับเนื่องจากยังกังวลผลกระทบที่มาจากกรณีโรงงานวินโพเซตไฟไหม้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมทำการบ้านครับแล้วช่วงนี้น้องนิวไม่ได้ไปโรงเรียนหรอครับใช่ครับทำไมอ่ะน้องนิวทำไมถึงไม่ได้ไปโรงเรียนครับปิดเทอมไม่ไปเปิดหรอครับโรงงานปิดเทอมยังไม่เปิดครับทำไมยังไม่ได้เปิดอ่ะน้องนิวโรงเรียนอื่นก็เปิดแล้วเพราะโรงงานระเบิดอ๋อเพราะว่าโรงงานระเบิดเนาะคุณครูก็เลยให้ทำการบ้านที่บ้านก่อนใช่ไหมครับแล้วแผนต่อจากนี้จะมีการเปิดเรียนหรือมีการปรับแผนในการสอนยังไงบ้างอันนี้เราก็คิดกันอยู่ตลอดเพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กๆเขาเรียกว่าอะไรมี learning loss ค่ะก็วางแผนตลอดแต่ทีนี้การจะเปิดหรือเปลี่ยนรูปแบบยังไงอ่ะต้องดูถึงว่าที่นี่มันดีขึ้นหรือยังนะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองเห็นด้วยไหมว่าถ้าเรามีมาตรการ 1, 2, 3, 4แล้วแล้วเด็กๆจะปลอดภัยถ้ามาถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไขปัญหาตลอด1เดือนที่ผ่านมาสะท้อนกระบวนการรับมือและจัดการอุบัติภัยที่เต็มไปด้วยอุปสรรคระดับของความรุนแรงที่เป็นความตระหนักจากภาครัฐเองเนี่ยมันไม่เต็มที่มันยังมีไม่มากเพียงพอนะคะซึ่งอันนี้มันสะท้อนไปถึงเรื่องของนโยบายแผนและมาตรการที่จะเข้ามาจัดการพื้นที่มันไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่มีความรวดเร็วฉับพลันแล้วเพราะฉะนั้นแผนกับมาตรการที่มีการจัดการในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนไม่เพียงพออย่างชัดเจนในทุกด้านด้วยนะคะหลังถอดบทเรียนร่วมกันจากเหตุการณ์นี้พบข้อเสนอว่าภายใต้ความฉุกเฉินและส่งผลร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้นำต้องกล้าตัดสินใจใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาตรา9และ10เพื่อให้สามารถเบิกงบประมาณฉุกเฉินมาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตประชาชนจากความล่าช้าเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน